พี่ก็เป็นเด็กภูธรคนหนึ่งนะครับเรียนมหาวิทยาลัยมีโอกาสไปเรียนเมืองนอกมาทำงานในสายโฆษณาเป็นธุรกิจที่แบบเธอต้องซื้อของฉันเธอต้องกินของฉันเหนื่อยล้ากับความวุ่นวายมากเลยกับชีวิตเมืองพี่ก็เริ่มคิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาที่บ้านชื่ออุกฤษวงทองสาลีนะครับที่ร้านเนี่ยเดิมขายอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองที่ร้านก็มีหมูชะมวงนะคะเส้นจันทร์ผัดปูถ้าเราจะทำให้มันแปลกใหม่ขึ้นพี่ก็เข้าไปที่จะทำยังไงให้ชุมชนที่อยู่รอบร้านเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเดินหน้าไปกับเราได้มันไม่ใช่แค่ร้านเราได้อย่างเดียวนะธุรกิจผลไม้ในจังหวัดเนี่ยมันก็มีความตื่นตัวมากขึ้นเอ๊ะเมืองจันทร์มีมังคุดเอามังคุดที่ให้ความสดชื่นเอามายำทุเรียนลองเอามาทำมัสมั่นส้มตำทุเรียนมีอะไรต่างๆที่เป็นผลไม้คนก็เริ่มให้ความสนใจแล้วทีนี้น้ำก็เลยกลายเป็นจุดเด่นจุดยืนของเรากับร้านอาหารจันทรที่เกิดขึ้นในการที่เราเอาความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า creative economy มาใช้เนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้ยพอเรามีความคิดสร้างสรรค์อะไรไปเนี่ยเราคิดไปแล้วไม่กลัวแบบคนจะมา copy เหรอพี่กับมองว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่ดีตัวนึงนะว่าสิ่งที่เราคิดประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นตัวผลักดันให้เราให้เกิดสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่อยากให้สังคมเห็นจากวงการพอแล้วดีเนี่ยนะครับคือการสร้างสมดุลในชีวิตความพอดีของพี่เนี่ยเกิดจากความไม่พอดีเกิดจากความอยากเยอะล้นที่เราจะต้องเอาให้ได้เยอะให้ได้ปริมาณพี่ก็อยากที่จะขยายโอ้มีจันทรแล้วทำให้มันเติบโตยังไม่ทันได้ขยายหรอกครับแค่มาเปิดอีกสาขา2แค่นี้พี่ก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยครัวก็มีเท่านี้คนก็มีเท่านี้แทนที่เราจะได้เรากับเสียล้นเกินกับความสมดุลของชีวิตเราแล้วก็มานั่งตระหนักว่าเพราะตัวเราเนาะถ้ารู้จักหยุดรู้จักยั้งความสมดุลเนี่ยคือสิ่งที่พี่อยากจะให้คนเนี่ยได้ดูจากโครงการพอแล้วดีแล้วเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเขา